Welcome to COJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบถ้าทำการติดตามอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากกองสารเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดยุติธรรมนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งถามว่าทุกวันนี้เราก็ไม่ได้มีการโยกย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเยอะขึ้นนะครับด้วยสถานการณ์อย่างเช่นโควิดเนี่ยที่หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่ต้อง work from home ต้องทำงานจากที่บ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับพอไปอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือว่าสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดเนี่ยมันอาจจะดูอึดอัดดูแล้วไม่คล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็เลยมีจำนวนมากขึ้นนะครับสำหรับปัญหาที่เป็นที่มาของเรื่องราวในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ในทำนองที่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแล้วเราเกิดไม่พอใจการทำงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมานะครับแล้วเราจะสามารถที่จะแสดงความจำนงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกหมู่บ้านจัดสรรเพื่อที่ว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะทำได้หรือไม่นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับก็สมมติว่ามีท่านหนึ่งก็ชื่อคุณเกียรติแล้วกันนะครับเป็นคนที่ไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่นะครับตามสภาพความเป็นจำเป็นที่เราพูดถึงกันในปัจจุบันนะครับก็ไปแสวงหาหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่มีสภาพแวดล้อมในความเป็นอยู่ลักษณะของสิ่งแวดล้อมสังคมในหมู่บ้านเนี่ยก็ดูว่าเป็นค่อนข้างไปทางไฮเอนด์นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอยู่นะครับซึ่งในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้นะครับก็จะมีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่เขาทำหน้าที่ดูแลอยู่นะครับซึ่งก็ตามปกติของการบริหารจัดการแหละครับก็ต้องมีการเก็บค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางนะครับซึ่งเรียกง่ายๆเป็นค่าส่วนกลางแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้จ่ายในการดูแลรักษาสโมสรถนนหนทางหรือว่าบรรดาสาธารณูปโภคต่างๆนะครับคิดจากลูกบ้านก็ปกติก็ตามขนาดพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังนะครับก็สำหรับบ้านของคุณเกียรติที่ว่านะครับก็สมมติว่าตกประมาณปีละ 10,000 บาทแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เราสมมติเพื่อใช้ในการพูดคุยกันแล้วกันนะครับคราวนี้พออยู่ๆไปในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้นะครับคุณเกียรติเริ่มรู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยถูกใจกับการดูแลของนิติบุคคลบ้านจัดสรรสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าสวนสาธารณะต้นไม้ใบหญ้าในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ตัดให้มันเรียบร้อยบางแห่งบางช่วงก็ปล่อยให้มันรกรุงรังนะครับถนนหนทางก็ไม่ค่อยดูแลสโมสรการบริการก็ไม่ค่อยเป็นมิตรนักแล้วตัวคุณเกียรติเองนะครับก็เคยเจอเรื่องของการที่มีขโมยขจรมาลักขโมยของในหมู่บ้านระหว่างที่ตัวเองไม่อยู่ไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยเป็นที่มาของความไม่พอใจในการทำงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้นะครับคุณเกียรติก็ไปเรียกร้องไปบ่นว่ากับผู้บริหารผู้จัดการของนิติบุคคลเนี่ยนะครับอยู่เรื่อยๆแต่ก็พอรู้สึกว่าบ่นเท่าไหร่พูดเท่าไหร่มันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับคุณเกียรติก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะถ้างั้นขอยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซะเลยนะครับเพื่อที่ว่าพอลาออกไปแล้วถูกไหมครับพอไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางอย่างที่ว่านะครับคราวนี้พอเวลามันผ่านไปนะครับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่เนี่ยมันก็เริ่มพอกพูนมากขึ้นนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะยื่นฟ้องคุณเกียรติเนี่ยเป็นจำเลยเพื่อขอให้ชำระค่าส่วนกลางที่ค้างนะครับก็สมมุติว่าทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับที่ค้างทั้งหมดเนี่ยตกประมาณ 90,000 บาทแล้วกันนะครับก็ขอให้ชำระเงินที่ค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยนะครับจนกว่าจะชำระเสร็จด้วย
ก็เลยเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาสำคัญในคดีเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าคนที่เป็นลูกบ้านเป็นสมาชิกในนิติในหมู่บ้านจัดสรรแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะแสดงความจำนงขอลาออกได้นะครับผลที่ตามมาก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าเมื่อสถานภาพความเป็นสมาชิกมันหมดไปแล้วหน้าที่ต่างๆที่จะต้องทำอย่างเช่นเรื่องของการจ่ายค่าส่วนกลางมันก็ย่อมหมดไปด้วยนะครับงั้นอันนี้คือปัญหาสำคัญที่มันเกิดขึ้นคราวนี้มาดูในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับการที่มันเกิดเป็นนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543นะครับซึ่งก็จะวางบทบาทหน้าที่ของนิติบุคคลบ้านจัดสรรไว้ว่าก็มีหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางดูแลความเรียบร้อยดูแลการจราจรสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สมบัติของส่วนรวมถูกไหมฮะเพื่อที่จะได้ให้สังคมให้ชุมชนให้สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนั้นเนี่ยอยู่ได้อย่างเป็นสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายก็จะมีเรื่องของการให้เก็บค่าใช้สอยสาธารณูปโภคส่วนกลางได้ด้วยนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543นะครับก็ได้กำหนดไว้ในกฎหมายด้วยนะครับว่าให้ผู้ที่ซื้อที่ดินหมู่บ้านจัดสรรทุกคนนะครับเป็นสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งนั้นด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลตามมาว่าการที่เรื่องของสถานภาพความเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราเป็นสมาชิกสโมสรออกกำลังกายฟิตเนสต่างๆถูกไหมฮะว่าถ้าเกิดเราชอบสถานที่ไหนสโมสรแห่งไหนมีบริการที่ดีมีเครื่องเล่นที่มันทันสมัยเนี่ยเราก็ไปสมัครได้นะครับแต่ว่าเราไม่พอใจขึ้นมาบริการไม่ดีเราก็ลาออกเพื่อที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกที่อย่างอื่นคือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของการสมัครเรื่องของการลาออกเนี่ยมันก็เป็นไปตามความชอบใจความสมัครใจของแต่ละคนนะครับที่จะแสดงเจตนาได้แต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้เรื่องของการเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่มาตกลงสมัครใจทำสัญญากันเหมือนสมาชิกสโมสรฟิตเนสต่างๆถูกไหมฮะแต่มันเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้โดยตรงว่าให้สมาให้ผู้ที่ซื้อที่ดินจัดสรรทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้สถานภาพความเป็นสมาชิกตรงนี้มันก็เลยเป็นไปด้วยผลของกฎหมายเป็นไปด้วยผลของกฎหมายที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอาศัยความสมัครใจความยินยอมก่อนถึงจะเข้าเป็นสมาชิกได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกมันไม่ต้องอาศัยความยินยอมไม่ต้องอาศัยความสมัครใจแต่แรกแล้วเนี่ยการที่จะลาออกมันก็เลยทำไม่ได้ไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คงเป็นไปตามหลักการเหตุผลปกติแล้วครับถ้าเกิดท่านลองนึกดูว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชุมชนแห่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอาละเป็นอิสระเป็นเสรีภาพเลยของลูกบ้านแต่ละคนใครอยากจะเป็นสมาชิกก็ได้ใครไม่อยากเป็นก็ลาออกไปก็ได้เนี่ยการบริหารจัดการชุมชนหรือหมู่บ้านจัดสรรแห่งนั้นเนี่ยก็น่าจะวุ่นวายแล้วก็มีความยากลำบากมากทีเดียวนะครับเพราะมันจะกลายเป็นว่าบางคนก็เป็นสมาชิกก็ต้องจ่ายไปบางคนไม่พอใจอยากจะลาออกเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายซึ่งทำให้จำนวนเงินค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่าใช้สอยส่วนกลางต่างๆนี่อาจจะไม่เพียงพอถูกไหมฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดท่านลองนึกดูนะครับว่าถนนหนทางในหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกท่านก็ต้องใช้มันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้สาธารณูปโภคส่วนกลางต่างๆเหล่านี้ยังไงมันก็ต้องมีส่วนที่ทุกคนต้องใช้สอยร่วมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหน้าที่ร่วมกันแล้วครับที่ว่าก็ต้องร่วมกันในการช่วยกันดูแลออกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าส่วนกลางต่างๆนะครับก็เป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อคิดที่จะฝากไว้ไม่ยุ่งยากนักนะครับที่คงพอทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากว่าการที่เราไปซื้อบ้านซื้อที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเราก็จะกลายเป็นสมาชิกของหมู่บ้านจัดสรรนั้นเนี่ยไปโดยผลของกฎหมายนะครับซึ่งมันก็จะพ่วงด้วยหน้าที่ตามมาที่ต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่ายส่วนกลางค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะครับและการที่จะมาแสดง
เจตนาขอลาออกเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางที่ว่ามันก็ทำไม่ได้ตามกฎหมายด้วยนะครับก็มีหน้าที่ต้องเป็นสมาชิกต่อไปแล้วก็ชำระค่าส่วนกลางต่อไปส่วนว่าถ้าเกิดมีเรื่องที่ไม่พอใจอย่างไรก็ต้องไปว่ากันในเรื่องๆนะครับจะใช้สิทธิ์ออกเสียงไม่เลือกกรรมการชุดนี้ไปเลือกชุดใหม่ก็แล้วแต่หรือถ้าเกิดทำให้เกิดความเสียหายอย่างใดก็ไปฟ้องร้องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าลาออกไม่ได้แล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะเสียค่าส่วนกลางอยู่ต่อไปนะครับก็เป็นอันครบถ้วนนะครับสำหรับในคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษารายละเอียดก็ดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่312/2563นะครับก็สำหรับฎีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามสาระอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow และกด subscribe นะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนใหม่นะครับซึ่งเราจะพยายามสรรหาสาระดีๆมานำเสนออีกเช่นกันสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ